เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 17:51 น.เลขาธิการพรรค LDP ญี่ปุ่นเข้าพบแพทองธารในโอกาสเยือนภูมิภาคอาเซียนย้ำไทยยังเป็นพาร์ทเนอร์และฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่นยืนยันพร้อมเร่งรัดสนับสนุนไทยร่วมสมาชิก OECD วันที่1สิงหาคม2567นายโมเตกิโทชิมิตสึเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นพร้อมคณะเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายดุสิตเมณพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสรัสนันท์ อันนนพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นนายพล น.ช.ชาจักเพชรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวชยิกาวงนภาจารย์ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนและประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยโดยมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นJTEPA เป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่สนับสนุนการค้าพร้อมยังเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยให้มากยิ่งขึ้นนางสาวแพทองธารยังได้หยิบยกประเด็นมาตรการรองรับการลงทุนต่างชาติของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่มุ่งหมายส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกประกอบกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่สนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพให้พี่น้องประชาชนคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาพร้อมมองว่านายโมเตกิเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพรรค LDP จึงขอให้ช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกันของประชาชนต่อประชาชนให้มากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีนโยบายสนับสนุนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันและกรีนทรานส์ฟอร์เมชัน GX เพื่อนำไปสู่เอเชียซีโร่เอมิชชันคอมมูนิตี้AZEC อยู่แล้วจึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยขอให้เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นกับไทยเป็นหุ้นส่วนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมายาวนานซึ่งความสำคัญนี้จะไม่มีวันลดลงไปยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปัจจุบันไทยกับญี่ปุ่นยิ่งจำเป็นต้องจับมือร่วมมือกันช่วยเหลือกันมากขึ้นซึ่งล่าสุดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการพำนักในไทยให้ชาวญี่ปุ่นที่เข้าไทยโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก30วันเป็นไม่เกิน60วันจึงหวังว่าจะช่วยทำให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจและท่องเที่ยวมากขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าว
ขณะที่นายโมเตกิยืนยันว่าญี่ปุ่นมองไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนประกอบกับไทยมีพลเมืองญี่ปุ่นอาศัยอยู่กว่า 70,000 คนและมีอีกกว่า 6,000 บริษัทในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจึงมีความสำคัญกับญี่ปุ่นมากพร้อมยืนยันอีกว่าญี่ปุ่นยังคงอยากร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อผลักดันด้านความมั่นคงทางพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ในระยะยาวและยังรับปากด้วยว่าจะช่วยหารือให้กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Company Operation and Development OECDของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วนายโมเตกิยังเปิดเผยด้วยว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งซึ่งตนเคยมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ20ปีที่แล้วในวันนั้นได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้พบกับบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณด้วยพร้อมยังได้ฝากแสดงความเสียใจไปยังนายเศรษฐาที่ต้องสูญเสียมารดาผู้ให้กำเนิดด้วยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสภาวะสังคมสูงอายุที่ทั้งญี่ปุ่นและไทยกำลังเผชิญร่วมกันและรัฐบาลทั้งสองประเทศก็สนับสนุนให้พลเมืองในประเทศของตนมีบุตรมากขึ้นซึ่งในโอกาสนี้นางสาวแพทองทานได้มอบกล่องรับขวัญที่พรรคเพื่อไทยจัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยแก่นายโมเตกิเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งนายโมเตกิก็ได้ชื่นชมในนโยบายนี้ของพรรคเพื่อไทยด้วยเฮลั่นครูโรงเรียนดังเมืองสุรินทร์ถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านลูกศิษย์แห่ยินดีกันทั้งโรงเรียนเด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 17นาฬิกา25นาทีเฮลั่นครูโรงเรียนดังเมืองสุรินทร์ถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านลูกศิษย์แห่ยินดีกันทั้งโรงเรียนเผยปกติครูชอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้ววันที่1สิงหาคม2567หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1สิงหาคม2567โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข407041รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก408 579รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก622 070รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข46ปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบ30ล้านบาทเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งในพื้นที่ปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยเป็นภาพคุณครูผู้โชคดีคนดังกล่าวกำลังโชว์สลกใบที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข407041โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กไอ้หนุ่มกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมอำเภอปราสาทได้โพสต์ภาพของคุณครูผู้โชคดีพร้อมระบุข้อความว่ายินดีกับครูด้วยนะครับ5ใบ30ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูโรงเรียนปราสาทต่อมามีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีบางรายเข้ามาระบุว่าปกติครูชอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วขณะที่บางส่วนบอกว่าครูจะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาบทบรรณาธิการแก้ฟ้องปิดปากประเด็นร้อนวันที่1สิงหาคม2567 17 นาฬิกา 26 นาที
ระหว่างบรรยายพิเศษเรื่องการป้องกันการทุจริตภาครัฐยุคดิจิตอลดิสรัปชันนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเปิดเผยตอนหนึ่งว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเป้ปช.บางมาตราสาระสำคัญคือการมุ่งคุ้มครองพยานและป้องกันการฟ้องปิดปากสืบเนื่องจากอดีตเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นในภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพร่งพรายออกมาเพราะประชาชนผู้ประสบเหตุไม่กล้าร้องเรียนเลือกใช้วิธีนิ่งเงียบปล่อยผ่านเนื่องจากกลัวถูกฟ้องกลับหรือถูกฟ้องปิดปากนั่นเองการทุจริตภาครัฐในไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีจากคำว่าบังหลวงมาสู่คำว่าคอร์รัปชันที่กินความหมายกว้างกว่าพร้อมรูปแบบการทุจริตที่มีความลึกลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อต่อกรกับปัญหาทำให้ต้องตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาศัยความชำนาญของผู้พิพากษาในการพิจารณาตัดสินคดีเป็นการเฉพาะขึ้นเมื่อปี2559อย่างไรก็ตามการจะขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นนอกจากภาครัฐเองแล้วประชาชนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพราะถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางคนจะเป็นผู้เรียกรับสินบนรีดไถแต่ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งเป็นผู้เสนอผู้ให้กระทั่งยินยอมร่วมปกปิดการกระทำด้วยเพราะกลัวถูกฟ้องปิดปากทำให้ชีวิตเดือดร้อนและมีอันตรายปัญหาทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในทุกสาขาอาชีพเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงการทำงานร่วมกับประชาชนในการป้องกันและขจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาอย่างเข้มงวดฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและนโยบายที่แถลงไว้รัฐบาลควรเร่งผลักดันการคุ้มครองพยานและป้องกันการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตให้ผ่านกระบวนการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว